ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนอนมาแล้วค่ะมาในช่วงนี้กับไทยไทยมาร์เก็ตนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหสะดุดตามากๆเมื่อไปเจอขนมไทยแบรนด์นึงนะคะซึ่งเขามีขนมไทยขนมหวานนี่แหละนะที่เราพูดกันภาษาง่ายๆนะขนมหวานที่หน้าตาน่าทานแล้วก็มีหลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะเรายกมาย่อมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกับแบรนด์นี้ว่าขนมหวานที่ว่ามีขนมอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ต้อนรับกันเลยก็แล้วกันเจ้าของธุรกิจแบรนด์ที่มีชื่อว่าละออคุณอภิรัตน์ศรีรักษาโยธินหรือว่าคุณโอเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนอนด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะคุณเบนวันนี้มาสายนิดนึงนะคะแต่รับรองว่ามาทีหลังแต่คุ้มค่ามากๆเพราะเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานอยู่แล้วเจอคุณโอปุ๊บต้องขอเชื้อเชิญมาออกรายการเลยทีเดียวแหมเป็นผู้ชายหวานๆใช่ไหมคะครับครับหวานๆเลยทีเดียวไปอย่างแรกเลยพี่โอฮะครับละออชื่อก็หวานเนาะมันทำไมเอาชื่อนี้มาตั้งชื่อแบรนด์ขนมหวานพี่ครับละออนี่จริงๆเป็นชื่อของคุณแม่ผมอ้าวชื่อคุณแม่ผมแล้วพี่ตั้งชื่ออย่างนี้เดี๋ยวมีคนมาล้อทั้งนั้นครับผมไม่ใช่เป็นการโฆษณาไปในตัวนะครับผมจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่ชอบทำขนมนะครับผมคุณแม่เนี่ยได้รับการสั่งสอนมาจากทางคุณยายอีกทีคุณยายผมเนี่ยรุ่นต่อรุ่นใช่คุณยายเนี่ยเมื่อก่อนคุณยายก็จะเป็นชาวสวนนะครับผมแล้วก็จะมีการทำขนมหวานเนี่ยแหละครับขายนะครับคุณยายอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับผมใช่แล้วก็คุณแม่เองเนี่ยก็ได้เห็นได้ช่วยคุณยายทำแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยพอจะมีความชื่นชอบในการทำขนมนะครับผมแล้วก็มีการทำขนมออกมาจำหน่ายนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยซึ่งมาได้รับต่อรับช่วงต่อรับสัมปทานต่อจากใช่ใช่ครับผมแล้วก็มาพัฒนากิจการพัฒนาสินค้าออกมาจนเป็นทุกวันนี้ครับแล้วตอนคุณแม่นี่เป็นยังไงฮะเป็นแบบแพคเกจิ้งแบบนี้เลยหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยมีทำขนมหวานในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมไทยเองก็ตามพวกของเชื่อมนะครับผมพวกใช่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองครับก็คือขนมไทยที่เห็นตามร้านเลยแหละแบบนี้ใช่ครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรายการสินค้าไปตามยุคสมัยนะครับเพราะว่าคนยุคหลังๆก็จะเริ่มกังวลเรื่องความหวานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเลี่ยงก็ได้จะเลี่ยงแล้วกันประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นอยู่ตลอดทั้งปีฉะนั้นก็เลยมีการเริ่มทำในส่วนของขนมหวานเย็นขึ้นมากินกับน้ำแข็งได้ใช่ไหมใช่ครับผมฮะนี่ก็เป็นที่มาของขนมแล้วพวกสูตรต่างๆคือคุณแม่เขาเป็นคนที่ไปคิดค้นหาสูตรมาเองอยู่แล้วหรือว่าคุณโอมีส่วนช่วยอะไรตรงนี้บ้างหรือเปล่าคะมีหลายๆรายการซึ่งเป็นรายการที่ส่วนใหญ่แล้วแม่เองก็จะมีได้รับความรู้มาจากการที่ช่วยยายทำมาก่อนก็คือแม่ของคุณแม่ใช่แล้วก็จะมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาสินค้าขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในส่วนของรายการหลายๆอย่างก็จะเป็นสินค้าใหม่ๆซะมากกว่าอย่างเช่นพวกตัวเต้าหวยนมสดอย่างเงี้ยตัวนี้ผมเองก็จะมีการที่เรียกว่าไปศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาสินค้าขึ้นมาด้วยตัวเองอยู่บ้างเหมือนกันแสดงว่าพี่โอก็มีส่วนร่วมกับผู้รสชงรสชาติมันด้วยถูกไหมฮะก็ต้องเห็นอยู่ตลอดเราเองก็เหมือนกับว่าโอเคส่วนนึงแล้วเราก็อยากเป็นรายการสินค้าที่เพิ่มรายการสินค้าที่มากขึ้นให้เป็นทางเลือกให้ทางผู้บริโภคเองด้วยให้ทางลูกค้าได้มีขนมหวานหลายๆอย่างได้ทานนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเองก็ต้องหาวิธีที่จะทำสินค้าออกมาให้ลูกค้าเหมือนกันครับค่ะแล้วก็ทราบมาว่าธุรกิจนี้เติบโตถึงขนาดทำเป็นบริษัทจัดตั้งเป็นบริษัทเป็นของตัวเองได้เลยครับผมแล้วตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นลักษณะของค้าขายปกติทั่วไป ก็เป็นลักษณะที่ทางพ่อแม่ผมมีทำมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ตัวผมเนี่ยพอได้มารับช่วงเราก็มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับเพื่อให้กิจการเนี่ยสามารถต
เติบโตรองรับกับการเติบโตในอนาคตได้มากขึ้นด้วยครับอันนั้นตามตัดสินใจที่ว่าจะนำไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยอันนั้นนานยังฮะพี่โอฮะจริงๆก็ไม่นานมากก็เดี๋ยวนะฮะน่าจะมีสัก6 ปีประมาณใช่ประมาณ6ปีครับผมเราก็คิดว่าโอเคในการที่กิจการจะเติบโตขึ้นไปได้กว่านี้นะครับเราก็ต้องมีการตั้งวางรูปแบบที่ให้เป็นระบบใช่ให้เป็นระบบเพื่อที่ให้กิจการเติบโตมากขึ้นได้ครับ มีใครเป็นคนมาบอกไหมฮะว่าควรจะทำแบบนี้ควรจะทำให้เป็นรูปแบบบริษัทแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้ขายเป็นแบบอื่นนอกให้เปลี่ยนแบบเดิมเนี่ยมีคนบอกบ้างไหมฮะหรือว่าคิดเองเลยฮะจริงๆเราเองเราก็ผมเองไม่ได้เรียนจบมาทางในเรื่องของทางธุรกิจบ้างนะไม่ได้สายนั้นด้วยใช่แต่ว่าแล้วพี่โอนี่เรียนจบอะไรมาฮะผมเรียนจบวิศวะมาโอ้โหระดับเลยครับขนมครับผมแต่ว่าพี่เล็กกับวิศวะอะไรฮะวิศวะอะไรพี่วิศวะโยธาโยธาไปอีกแต่สุดท้ายมาจบลงที่ขนมหวานฮะก็เราก็อาศัยว่าจริงๆแล้วเรื่องของธุรกิจเราก็คงจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็สอบถามผู้ที่มีทำธุรกิจอยู่แล้วว่าเราคิดว่าเอ๊ะพอจะทำยังไงได้บ้างประกอบกับการที่เราก็ไปเรียนเพิ่มเติมไปเรียนในส่วนของเรื่องของการบริหารธุรกิจด้วยทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยครับผมค่ะทีนี้มาพูดถึงโลโก้ของตัวแบรนด์กันบ้างนะคะมีรูปหน้าเด็ก3คนมีความหมายอะไรหรือเปล่ากับหน้าเด็ก3คนนี้ลูกพี่โอใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่หรอเป็นคุณแม่โยกใจหายเลยมีลูกซะแล้วเป็นใครบ้างนะฮะคุณแม่ละออครับผมคุณแม่ละออมีลูก3คนครับผมไอ้โขงก็เดาเกิดแสดงว่า1ในนั้นต้องมีคุณละออตรงกลางแน่ๆเลยไม่ใช่คุณละออครับเป็นลูกคุณออพูดผิดอันนี้เป็นเจนทำไมจะรอชื่อแม่อีกแล้วโอ๊ยขอโทษค่ะรุ่น3แล้วในลูกในรุ่น3ไม่ใช่ฮะฮะอันนี้สรุปรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น3อ๋อรุ่น3ใช่รุ่น3คุณยายคุณแม่แล้วคุณยายคุณแม่รุ่นผมเอออ่ะสรุป3คนมีใครบ้างแม่อย่างเดียวเลยไปพิธีกรแล้วคุณแม่ผมคุณละออนเนี่ยจะมีลูกชาย2คนนะครับก็มีผมแล้วก็มีน้องชายคนแล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงก็คือพี่สาวผมก็เป็นที่มาของโลโก้ว่าทำไมถึงมีรูปเด็ก3คนนะครับผมแล้วก็เด็กทุกคนเนี่ยจะมีความสุขนะครับใช่ถูกต้องเพราะว่าแม่เนี่ยจะชอบทำขนมหวานให้เราทานแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเวลาเราได้ทานขนมหวานแล้วเรารู้สึกมีความสุขนั่นคือที่มาของทำไมถึงมีเด็กโลโก้สามคนและเด็กมีความสุขครับผมถามอันนี้นอกเรื่องเลยคนไหนพี่โอมาจะพูดเนี่ยคนแรกลิ้นผมว่าไม่ได้เลยอ๋อไปแล้วคนซ้ายคนใช่ครับซ้ายมือครับผมซ้ายดีกว่านะพี่นะผมม้าแตกอะนะคะคนที่เปิดปากครับผมอ๋อใช่เหมือนเลยเหมือนเลยตัดมาตรงนี้ตัดมาเหมือนเราได้เปลี่ยนทรงผมไปนิดนึงจริงๆต้องม้าแตกอันนั้นตั้งแต่ตอนเด็กตอนนี้โตขึ้นแล้วถ้าดำเนินกิจการไปนานกว่านี้อีกสักพักจะเริ่มเปลี่ยนมันจะมีเทรนเปลี่ยนไงเวสลุกแทนเราต้องเงียบขึ้นใช่น่ารักดีนะเอากลับเข้าเรื่องดีกลับเข้ามาที่แบรนด์ละออกันบ้างจุดเด่นเดี๋ยวก่อนจุดเด่นคนนิดนึงได้ไหมได้ลูกสายสโลแกนเขามีสโลแกนบอกว่าขนมหวานที่รักสุขภาพคุณครับอันนี้ยังไงพี่รักสุขภาพยังไงฮะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเวลาเราทำขนมหวานเราก็จะมองในแง่ว่าเอ้ยจริงๆเราไม่อยากให้เป็นแค่ขนมหวานอย่างเดียวนะครับผมเราอยากให้ขนมหวานมันมีคุณประโยชน์คุณค่ากับผู้ทานด้วยนะครับผมและก็แน่นอนส่วนหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของมาตรฐานการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดหรือว่าโอเคทุกถ้วยต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานที่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่นอกเหนือจากนี้แน่นอนครับเราก็จะมองในเรื่องว่าเออโอเคถ้าผู้บริโภคได้ทานไปจะต้องมีคุณประโยชน์ที่ได้รับบ้างเช่นตัวเต้าถึงอย่างเงี้ยเต้าถึงก็จะเป็นตัวที่มีธัญพืชมีถั่วเยอะแยะมากมายใช่ครับผมครับผมหรือแม้แต่ลูกเดือยลูกเดือยนี่ถ้าเกิดว่าพอจะทราบกันอยู่จริงๆแล้วลูกเดือยเป็นเรียกว่าเป็นธัญพืชที่มีคุณประโยชน์เยอะมากนะครับผมหรือแม้แต่ตัวเต้าหวยซีรีส์เต้าหวยเองเนี่ยที่เราทำออกมาเนี่ยเราใช้นมสดๆนมวัวสดๆเลยนะครับผมฉะนั้นเราจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องขนมหวานเนี่ยก็ต้องมีคุณประโยชน์กับผู้ทานอยู่บ้างเหมือนกันก็คือต้องอร่อยด้วยแล้วก็ต้องมีประโยชน์ด้วยใช่ครับอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของละออก็ว่าได้หรือเปล่าคะจริงๆจุดเด่นอีก
เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นพื้นฐานมากกว่าแต่ว่าพื้นฐานที่ต้องมีใช่เป็นพื้นฐานที่ต้องมีจุดเด่นจริงๆที่เรามองนะครับผมสิ่งที่เรามองก็คือโลโก้เรานะครับสำคัญก็คือเรามีโลสโลแกนว่าขนมหน้าตาดีที่ไม่ได้ดีแค่หน้าตา นะครับผมอันนี้คือมีอีกหนึ่งสโลแกนใช่โอ้โหใช่เบิร์นเบิร์นครับผมจริงๆแล้วเราอยากจะแน่นอนนอกจากเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนะครับความอร่อยเองก็ตามเราก็ต้องการให้รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของสินค้าดูน่าทานดูน่ารับประทานด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราพยายามที่จะอยากให้มีสินค้าตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากมากกับทุกกลุ่มทุกวัยนะครับทำให้เรามีสินค้าถึงทั้งหมด12รายการ12รายการที่ว่าเยอะมากครับพี่มีอะไรบ้างครับเลยโอเคครับเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเอาใหม่แล้วกันมาครับไล่จากฝั่งนี้อันนี้เป็นเต้าหวยนมสดเต้าหวยนมสดหนึ่งใช่ครับผมอันนี้เต้าถึงครับผมเต้าถึงฮะอันนี้ลูกตาลนี่น้ำเชื่อมเฮ้ยนี่ผมชอบมากลูกตาลทานยากครับผมทานยากไม่ใช่สิคนละลูกตาลอันนี้เฉาก๊วยครับเฉาก๊วยฮะอันนี้น้ำเต้าหู้ทรงเครื่องอันนี้เดี๋ยวนะฮะเต้าหู้ทรงเครื่องทำไมเต้าหู้เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันครับเอาต่อก่อนให้ครบก่อนอันนี้ลูกเดือยในน้ำเชื่อมครับผมครับผมอันนี้เป็นเต้าหวยนมสดอันนี้จะซ้ำกับฝั่งหนูเนาะอันนี้เป็นเต้าหวยนมรสชาไทยมีรสชาไทยด้วยอันนี้คือพัฒนาขึ้นมาจากตัวเต้าหวยนมสดนะครับผมเต้าหวยนมรสชาเขียวเออชาเขียวก็มีใช่ครับแฮลโลมิดครับสมหวังครับครับวุ้นน้ำมะพร้าวในน้ำเชื่อมอันนี้เฉาก๊วยจำกันเนาะแล้วก็เป็นแมงลักในน้ำแดงเสร็จแล้วมีทั้งหมด12รายการ12รายการอันนี้อันนั้นก็จะเป็นนี่ฮะเต้าหวยฟุตสลัดนี่ครับผมใช่ไม่รู้จะชิมอะไรเลยน่ากินทุกอันเลยอ่ะเอาผมบ้างผมอยากกลับมาที่อะไรน้ำยิ้มเมื่อกี้เธอสงสัยเรื่องน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ปกติแต่เต้าหู้เนี่ยมันควรจะอยู่เป็นขวดเป็นอะไรอย่างนี้ไหมครับมันใช้ดื่มทำไมของพี่โอเป็นถ้วยฮะส่วนหนึ่งแล้วด้วยความที่บรรจุภัณฑ์เราเป็นลักษณะเป็นถ้วยนะครับเหมือนกันหมดใช่เรามีข้อดีในแง่ของว่าเรามีฟอร์แมตของบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วนะครับผมเอกลักษณ์ของเราใช่แล้วก็พอดีเราผมเองก็เป็นคนชอบทานน้ำเต้าหู้อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็จะชอบทานในส่วนที่เป็นทรงเครื่องด้วยเราก็รู้สึกว่าเออโอเคในส่วนสินค้าประเภทนี้เราสามารถทำได้นะครับผมแล้วก็ความที่มันจะต้องมีในส่วนของทรงเครื่องมีเครื่องต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในลักษณะถ้วยอยู่แล้วเอาเป็นที่คนจะต้องตักแล้วประทานเครื่องเยอะใช่แล้วตักทานใช่คือไม่ได้เน้นยกดื่มแต่ว่าเน้นตักทานเอามากกว่าใช่เราจะมีในส่วนของทรงเครื่องของเราเนี่ยจะมีมีลูกเดือยมีข้าวบาเล่มีถั่วแดงมีแปะกล้วยนะครับผมกินแล้วฉลาดเลยโอ้ยน่ากินน่ากินจังเลยนะแล้วเก็บได้นานไหมคะมาในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เราสินค้าเราจะเก็บได้14วันเป็นอย่างต่ำในตู้เย็นก็ถือว่าเยอะใช่ครับผมในตู้เย็นผมปกติใช่ครับถ้าสมมติผมบอกว่าพี่โอครับผมไม่ชอบแช่เย็นครับแช่ฟรีซเลยเงี้ยในนานขึ้นไหมพี่สินค้าบางตัวไม่สามารถแช่เย็นได้นะครับผมใช่ๆอย่างเช่นเต้าหวยนมสดอย่างนี้ครับนะครับฟรีซไม่ได้เนาะเฉาก๊วยอย่างนี้ก็ฟีดไม่ได้ครับฟีดแล้วเนื้อเขาเจ๊งเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ลองดูก็ได้นะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเสียของแต่เชื่อมาว่ามันไม่มีทางถึง2อาทิตย์หรอกครับมันน่ากินขนาดนี้แป๊บเดียวก็หมดแล้วจริงนะแต่ตัวไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของละอ๋อคะ1ใน12จริงๆตัวที่เป็นตัวจุดเด่นของเราเลยจะเป็นตัวเต้าถึงนะครับเต้าถึงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขนมหวานเย็นที่เราผลิตแล้วก็จำหน่ายมาเป็นเวลานานที่สุดแล้วล่ะแล้วก็มีเป็นเต้าถึงตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นขนมสดนะครับผมก็คือในตลาดเนี่ยก็น่าจะมีเราอยู่เจ้าเดียวที่เราผลิตแล้วก็จำหน่ายมาระยะเวลานานนะครับว่าของเราเนี่ยน่าจะจำหน่ายเป็นรูปแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเดียวด้วยใช่ครับผมตัวเองครับผมทำท่าเหมือนจะชี้อีกต้องมีอีกแน่เลยที่ขายดีครับผมแสดงไม่ขายที่ตัวเดียวนอกจากนั้นก็จะมีตัวเต้าหวยนมสดนะครับผมอันนี้ก็ได้รับความนิยมจากหลายท่านเหมือนกันหลายท่านเพราะว่าเราจะเน้นที่ว่าเอ้ยเราจะใช้ตัวนมวัวแท้ๆนั้นจะหอมหวานมันนะครับผมอยากให้ลองชิมครับมาเลยดีกว่าไหนๆก็พูดถึงจากให้ลองชิมแล้วครับลองเลยสิคะจะรออะไรมาไหนๆลองเลยดีจริงๆลูกตาลก็เป็นตัวนึงที่ขายดีแล้วหนูจะชิมอะไรดีแล้วเนี่ยลูกตาลก็จะมีฤดูนิดนึงนะครับยังไงฮะฤดูคือหมายถึงว่า
ทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นลูกตาลวางขายที่เชลตลอดบ้างบ้างประมาณนั้นเป็นตามฤดูกาลของเขาใช่คือเดือนไหนถึงจะได้กินเดือนที่ฝนตกไม่ฝนตกน้อยครับคือถ้าจะได้กินนะฮะจะได้ทานคือฝนตกถ้าฝนตกมากหน้าฝนจะไม่ค่อยได้กินลูกมันจะใช่ใช่ใช่เอาไม่ใช่ฮะคือต้นตาลเนี่ยจะสูงนะครับผมฉะนั้นการที่จะขึ้นไปเก็บตาลจะต้องปีนขึ้นไปสูงครับถ้าเกิดว่าฝนตกทีบ่อยๆเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับฝนไม่เก็บเก็บขึ้นไปได้แต่ลงมาไม่ได้ครับจะไม่ได้ตาลงมาใช่ลิงได้ไหมลิงลิงเก็บลูกตาลมีไหมผมพอดีไม่ทราบไม่เคยลองส่วนใหญ่ใช้คนฮะชิมเลยดีกว่าวันนี้คุณโออยากให้พวกเราชิมรสชาติไหนกันบ้างจริงอยากให้ลองทานในส่วนของเต้าหวยนมสดเต้าหวยนมสดให้คุณสุภาพสตรีเลยด้านนู้นครับตรงนั้นมีมาที่ชายเย็นยังไม่มีใช่ไหมเต้าหวยไม่ใช่จะหยิบตรงนี้แล้วนะนี่นี่นี่มีเต้าหวยชาเขียวครับผมแต่ให้ชิมนี้อันนี้ก็เย็นแต่ตรงนี้แล้วนะอันนี้ก็ได้ครับผมแหว่งนิดนึงนะคะฮะผมเอาช้อนให้ตื่นเต้นจังเลยต้องแกะแกะเดี๋ยวผมแกะให้ดีกว่าครับผมไม่ยากใช่ไหมครับการแกะมือไม่ต้องจับครับพี่โอครับจับแต่ต้องหวยฮะเอ้ยแกะไม่ยากแกะไม่ยากคือขนมเราเนี่ยมันยาหญิงไงทำแกะไม่ได้พี่โอเข้าใจไหมครับแต่จริงคือแกะไม่ยากคุณผู้ชมแต่อยากจะเทให้เห็นแต่ก็ไม่ได้เนอะเดี๋ยวหกฮะจ้วงก่อนนะขนมเราเนี่ยเวลาซีลด้วยตัวฟิล์มพลาสติกเนี่ยจะเป็นฟิล์มประเภทที่เรียกว่า easy peelนะครับ easy peel คือลอกง่ายครับผมครับเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคด้วยพูดสิฮะรออยู่พูดสิจ้าหนักดื่มไปเลยอ่ะยกอะไรครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณอ่ะทำไมพูดงั้นอ่ะไม่หมายถึงว่าดูดีอยู่แล้วไงหอมมันครับยังอีกอธิบายไม่ต้องแบ่งมาเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้เราเลดี้เฟิร์สไปก่อนอร่อยอ่ะตัวฟรุตสลัดเขานี่เน้นๆเลยนะครับเนื้อเยอะไหมเนื้อเยอะไหมเนื้อฟรุตสลัดก็เยอะตัวเต้าหู้เองก็เยอะครับครับนมก็อร่อยอันนี้ใช้นมอะไรฮะพี่โอฮะอันนี้เราใช้เป็นนมวัวก็คือตัวนี้เหรอฮะใช่ใช่นมวัวก็คือแกะกล่องใช้ได้เลยครับครับผมพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทำงานคือจะหมดแล้วแหละอ่ะชิมต่อสิเอาอีกใช่ไหมอีกสักตัวพี่อ่ะให้เบนชิมบ้างลองเป็นเต้าถึงดูไหมครับผมเต้าถึงเอาจากตรงนั้นเลยก็ได้หรือว่าใจจะไปทางลูกตาลครับผมเอาเต้าถึงเอาพี่แนะนำตัวไหนเต้าถึงกันดีกว่าครับเต้าถึงครับเต้าถึงจะมีการชิมเบิ้ลด้วยนะขออนุญาตในตัวโชว์เลยนะคุณผู้ชมนะเพราะมีน้ำแข็งอะไรอยู่แล้วซัดเลยแล้วกันเออจริงจริงนี่จากนี่เขามีเขาเรียกว่าเครื่องเนาะครับผมมีอะไรนะพี่มีถั่วแดงมีบาเล่แปะกล้วยวุ้นน้ำมะพร้าวนะครับผมแล้วก็มีลำไยนะครับผมแล้วก็มีพุทราครับมันให้ฟิลเหมือนไปซื้อที่เยาวราชเลยพี่โยใช่ครับผมถามราคาเลยได้ไหมถ้วยที่เบนซ์กินนี่กี่บาทอันนี้ราคา20บาทบ้าถูกเกินนี่ถ้าเป็นเต้าถึงเยาวราชนี่เบนซ์คิดว่ากี่บาทผมขับรถไปทานประจำเท่าไหร่40 50ขึ้นนี่20แล้วดูดิว่าแน่นขนาดนี้ผมทานประจำเยาวราชอ่ะตายแล้วราคาดีเหลือเกินอร่อยอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากราคาถูกอ่ะแล้วจุดเด่นของเขาคือมันเป็นขนมหวานเย็นเหมือนที่พี่โอบอกใช่ครับมันชื่นใจจริงๆจะใส่น้ำแข็งก็ได้ไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้เนาะใช่แค่เย็นก็ได้การใส่น้ำแข็งว่ามันชื่นใจมากเลยนะเฮ้ยราคาดีอ่ะแล้วตัวอื่นๆล่ะคะราคาเท่ากันหรือเปล่า20บาทจริงๆในส่วนของราคา20บาทนะครับจะมีก็คือเป็นลูกตาลในน้ำเชื่อมแล้วก็แห้วรวมมิตรนะครับผมที่เหลือเนี่ยรายการที่เหลืออีก9รายการจะเป็นสินค้าราคา15บาทครับผมฮะ15บาทไปอีกเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างได้ไหมก็นึกว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วนะพี่ยกตัวอย่าง15บาทว่ามีอะไรบ้างเฉาก๊วยนะครับน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องลูกเดือยในน้ำเชื่อมเต้าหวยนมสดนะครับผมเต้าหวยนมรสชาเขียวเต้าหวยนมรสชาไทยวุ้นน้ำมะพร้าวแล้วก็แมงลักในน้ำแดงถูก15บาทนะครับทำไมราคาถึงมิตรภาพขนาดนี้ครับพี่โอจริงเราอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ทานนะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานขนมหวานเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือเราก็เน้นจำหน่ายที่ทางช่องทางModern Tradeนะครับผม
เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าเราได้ง่ายสะดวกด้วยครับค่ะอย่างราคาถูกมากอ่ะอย่างในเรื่องของการตลาดแบบนี้กว่าละออจะติดตลาดนี้พี่โอใช้เวลานานไหมแล้วทำวิธีการไหนที่ทำให้ลูกค้ารู้จักเราเร็วมากยิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วเราก็ดำเนินกิจการมานานแล้วเหมือนกันนะฮะในระดับหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอยู่ไม่น้อยนะครับผมในส่วนฉะนั้นในส่วนของการตลาดหลังๆเรามีมาทำในส่วนของ Facebook มากขึ้นนะครับผมถ้าก่อนหน้านี้ก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่ามีการทำโปรโมชั่นสินค้าต่างๆนะครับผมซึ่งในส่วนของการทำโปรโมชั่นการทำการตลาดในส่วนของ Facebook ผมก็จะเป็นคนทำในส่วนของทำการตลาดในส่งเฟซบุ๊กเองใช่ครับผมเล่นเองเลยใช่ครับเพราะว่าตอบแซวหญิงไปเรื่อยให้มันเล่นไม่แซวสิไม่ใช่ขายของครับขอโทษดีอย่าเอานิสัยตัวเองมาใช้กับแขกรับเชิญขายของครับผมอย่างนี้พูดถึงถ้าเกิดสั่งออนไลน์มันได้ไหมคะด้วยความที่เราเป็นของแบบสดแบบนี้ครับผมจริงๆแล้วเราจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของสดนะครับฉะนั้นเราจะมีปัญหาในเรื่องการขนส่งนะฮะแต่จริงๆแล้วในส่วนของเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑลเนี่ยเราเองเราก็มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าอยู่เหมือนกันลูกค้าสามารถสั่งมาทางเราได้นะครับผมสั่งทางบริษัทเลยใช่เราก็ยินดีส่งสินค้าให้โดยที่ว่าอาจจะต้องมีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับผม เป็นลักษณะนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อเองก็สะดวกดีเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้หาทานยากใช่ไหมคะใช่ครับผมคุ้นภูมิคุ้นมากเคยเห็นครับแต่เดี๋ยวให้พี่โอบอกว่าที่ไหนบ้างมีขายที่ไหนบ้างโอเคสินค้าเรามี Family Martนะครับผม Family Mart ฮะครับผมแล้วก็มินิมิกซีครับผมท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมฮะแล้วก็มีฟู้ดแลนด์มีแม็กซ์แวลูเบทาโกเดลี่นะครับผมโกลเด้นเพลสครบแล้วมั้งเยอะมากก็ยังมีอีกนะมีอีกมีกรูเม่ที่พารากอนใช่ครับทอนพารากอนอย่างเดียวใช่ไหมใช่ๆๆครับผมแล้วก็จริงๆตอนนี้มีเปิดใหม่อีกเหมือนกันก็คือสปาจะเป็นของปั๊มบางจากนะครับผมเป็นร้านเล็กๆที่ขายสินค้าสะดวกซื้อในปั๊มบางจากซึ่งเราก็มีส่งจำหน่ายอยู่เหมือนกันครับผมโอ้โหเยอะมากจริงนี่ครอบคลุมหมดแล้วนะพี่จริงโมเดิร์นเทรดแบบนี้เนี่ยขายแบบนี้นานหรือยังฮะพี่โยเราขายมานานแล้วล่ะฮะแต่ว่าเราก็เริ่มจากการมีลูกค้าเจ้าเดียวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละเจ้าทีละเจ้าขึ้นมาเรื่อยๆครับผมจนทุกวันนี้ได้เยอะมากขนาดนี้ใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหสุดยอดมากทีนี้นิดหนึ่งแล้วกันว่าปัจจุบันนี้พี่โอฮะพี่โอยังทำอะไรเกี่ยวกับวิศวะโยธาอยู่ไหมครับอันนี้ส่วนตัวนิดนึงผมต้องคำนวณน้ำหนักของตัวถ้วยครับว่าจะรับแรงกดยังมีประโยชน์ยังเรื่องที่เรียนยังมีประโยชน์พี่นี่พี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยความเหนียวของตัวอันนี้เรื่องจริงเลยพลาสติกเอาไม่ใช่ผมก็นึกว่าเรื่องจริงโอ้แล้วอย่างนี้ในอนาคตคิดจะทำตัวที่13 14 15อีกไหมคะมีเรามีแพลนอยู่มันยังมีอะไรเหลือให้พี่ทำอีกเหรอคะเนี่ยก็จริงๆแล้วในส่วนของขนมหวานเย็นมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับฮะซึ่งมันความต้องการของลูกค้าก็ยังมีต่อเนื่องแล้วเราเองเราก็มีได้พูดคุยกับทางลูกค้าที่ชื่นชอบกับสินค้าเรานะครับมีการให้ไอเดียอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นแน่นอนว่าในส่วนที่เราคิดว่าสินค้าที่เราพอจะพัฒนาออกมาได้นะฮะเราก็ยังมีแพลนที่เราจะออกสินค้าเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดก็ติดตามแล้วกันเนาะครับครับอันสุดท้ายนี้ให้พี่โอฝากแบรนด์ละออกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับผมก็แบรนด์ละออนะครับเราทำขนมหวานเย็นมาก็เรียกว่านานแล้วล่ะนะฮะแล้วก็เรามีความตั้งใจพิถีพิถันในการที่จะทำขนมหวานเย็นให้น่ารับประทานแล้วก็อร่อยนะครับผมยังไงก็อยากให้ผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านได้ลองชิมขนมของเรานะครับผมให้ครบทั้ง12อย่างเลยนะพี่นะครับผมวันละอย่างไปเรื่อยๆก็ได้ครับผมครับผม12วันเดี๋ยวก็ครบไปเองครับผมนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณพี่โอมากนะที่วันนี้นำแบรนด์ละออมาร่วมพูดคุยกับเราในด้นสยามไทยๆมาร์เก็ตวันนี้นะฮะแล้วก็ทำให้ได้เห็นอีกหนึ่งแง่มุมแล้วก็หลายๆแง่มุมเลยแหละแม้ว่าพี่โอเนี่ยจะจบวิศวะโยธามาแต่มันก็ทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจ
ใครก็สามารถทําได้ถูกไหมครับคุณผู้ชมทางบ้านบางทีอาจจะแบบอย่าท้อใจนะฮะหลายๆท่านอุ๊ยเรียนจบมาอาจจะยังหางานทําไม่ได้บางทีคุณอาจจะเหมาะกับทําธุรกิจก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมครับครับนี่แหละครับวันนี้ขอบคุณพี่โอเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมละกันนะคะติดต่อกับแบรนด์ละออได้เลยค่ะ0814084243นะคะรวมถึง Facebook ค่ะละออฟู้ดแล้วก็ยังมี LINE ด้วยนะคะ @line พูดคุยกันได้เลยขึ้นให้ด้านล่างของจอแล้วส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าเกิดคุณนั้นมีสินค้าดีๆแบบนี้อยากจะให้เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ยินดีค่ะติดต่อกันเข้ามาผ่านทางรายการของเรากันได้เลยติดต่อมาได้นะคะที่ facebook.com/thaimarket58 หรือ0972839888ค่ะหรือว่าที่ LINE ID thaimarket ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ